มาเป็นยาเองเอาให้ลุงหอกจับเอาให้ลุงหอกผ่านพลังงานโดยสุดใช่ๆพูดคำพูดใช้คำพูดผิดเป็นวันอะไรนะฮะที่เขาเลิกเห็นเขาหยุดกันมันมาค่าบูชาโอเคจับลุงหอกได้ไงครับเพื่อนนำเพื่อนพามาค่ะเพื่อนคนที่พาไม่มามาแล้วค่ะเขามาวันนี้มาไหมมาค่ะมาด้วยกันกี่คนสามคนค่ะสามคนทำไมถึงมาทำไมเพราะว่าอยากรู้ว่าที่มามีมาที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะว่าครั้งแรกมาครั้งแรกยังไม่รู้ว่าพี่พามาคืออะไรเพราะว่าเข้ามาเลยไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยค่ะครับเสร็จปุ๊บพอมาแล้วรู้แล้วรู้ว่าคืออะไรครับรู้ว่าลุงหงอกใช้พลังงานรักษาไม่ใช่รักษากำจัดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายให้หายไปเขาเรียกว่าใช้พลังงานค่ะทีนี้ถ้ามีคนอื่นที่เขาไม่รู้แล้วจะมาเขาจะทำยังไงครับต้องทำไงบ้างจะมาได้แนะนำให้เข้าไปในเฟซบุ๊กค่ะหรือยูทูบก็ได้ค่ะครับไงต่อให้เข้าไปตรงศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพของลุงหงอกค่ะคำนี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงแพลตฟอร์มมันคืออะไรครับ YouTube หรือ Facebook ครับ YouTube ค่ะ YouTube ค่ะ YouTube มีคำว่าศูนย์วิจัยด้วยเหรอมีเหรอ Facebook น่าจะมี Facebook มากกว่ามั้ย Facebook ค่ะหา Facebook ค่ะแล้วไงต่อครับเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปค้นหาค้นหาอะไรคะค้นหาที่ศูนย์วิจัยนะคะว่าได้พลังงานรักษาสุขภาพนะคะแล้วไงต่อคะพอค้นหาเจอก็ได้มาที่นี่ไงคะโอ้เขาจะมายังไงอ่ะค้นหาแล้วยังไม่รู้เลยว่าได้ที่อยู่ที่ไหนก็ดูในคลิปที่เขารักษามาแล้วว่าเป็นอะไรยังไงก็ติดตามแล้วก็ค้นหาแล้วก็มาตามที่นัดหมายไว้ต้องลงทะเบียนด้วยค่ะที่ไหนครับลงทะเบียนยังไงครับลงทะเบียนผ่าน Facebook ค่ะแล้วค้นหาคำว่าค้นหากันค้นหาเดี๋ยวนั้นนึกไม่ออกตอนแรกไปที่ Facebook แล้วไปจะค้นหาแล้วก็ไปที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพของลุงหงอกตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ59ค่ะอายุเท่านี้59ด้วยความเคารพครับโดยกิจกรรมที่ทำอยู่เรื่องงานทำในตำแหน่งอะไรครับประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์เฮ้ยทำไมล่ะคะประชาสัมพันธ์กำลังบอกถึงเส้นทางในการเดินทางเข้ามาที่นี่เนาะค่ะเอาให้คมเอาให้ชัดเอาให้ครบครับประชาสัมพันธ์เอาเข้าไปที่แฟนเพจดูหมอกสุภาพอนาคตเพื่อทำการนัดหมายไปที่กล่องข้อความแล้วไงอีกไปที่กล่องข้อความไปเจออะไรกล่องข้อความนั้นมีอะไรบอกไหมเอาอะไรมาได้เนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าต้องเอาอะไรมาในนั้นก็จะเขียนบอกว่าถ้ามาหาลุงหงอกให้นำน้ำเปล่ามาแล้วก็ผลไม้ที่เราชอบมาเพื่อให้ลุงหงอกทำผ่านพลังงานบริสุทธิ์เพื่อจะให้เราทานเป็นยาโอเคเพื่อจะรักษาเราได้ค่ะโดยไม่ต้องทานยาก็คือเพื่อเป็นยาน้ำเป็นยาใช่เป็นยาอากาศเป็นยาไหมอากาศก็เป็นยาค่ะทำยังไงครับอากาศเป็นยาโดยวิธีงับอากาศงับอากาศเอาล่ะข้อ2ว่าในเงื่อนไขนั้นข้อ2มีว่าอะไรในกล่องข้อความทำดูเลยมือถืออยู่ไหนมือถืออยู่ไหนอยู่นอกแล้วไงต่อข้อ2มีว่าให้เปิดที่ลุงหงอกในคลิปว่ามีข้อความอะไรบ้างแล้วก็ไปอ่านให้ดูไลฟ์สดลุงหงอกล่าสุดว่าเค้านี้เนาะค่ะว่ายังไงแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็ให้ไม่ได้อ่านหมดพอดีช่วงนั้นกำลังทำงานแล้วก็ให้น้องก็ทำให้ทำยังไงคะให้ทำยังไงให้เขาทำให้ทำยังไงให้น้องก็ทำให้ไม่ได้ทำเองเพื่อไม่ได้ทำเองใช่ให้น้องทำให้เลยไปอ่านข้อความที่ว่าลุงหงอกว่าทำอะไรบ้างเลยตอบไม่ได้ค่ะน้องนั้นมาไหมน้องไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาน้องนั้นชื่ออะไรชื่อน้องปอน้องปอ ที่ทำเมื่อวานค่ะ
เลยมันได้เข้าไปอ่านก็คือให้ดูคลิปล่าสุดคลิปไหนก็ได้เนาะคลิปไหนก็ได้แล้วก็ให้สรุปย่อใช่ไหมคะใช่ค่ะสรุปความเนื้อหาที่ลุงออกพูดพร้อมกันนั้นก็ส่งก๊อปปี้ลิงก์มาด้วยเนาะค่ะส่งมาด้วยส่งมาแล้วยังน้องส่งมาเรียบทำให้เรียบร้อยแล้วข้อสามมีไหมคะมี1แล้ว2แล้ว3ด้วยเหรอก็3มีมั้ยมีน้ำแล้วผลไม้ที่เราชอบแล้วก็2ก็ดู YouTube ที่ว่าดูล่าสุดแล้ว3ก็เดินก็ทางนี้ตอบรับว่าให้มาได้โอเคอ่ะข้อ4ข้อ4มาด้วยตนเองข้อ5ก็5กำลังจะรักษาอยู่ข้อ3คือแล้วคนติดเตียงไม่ต้องนำมาค่ะถามว่ามาได้ไหมมาได้แต่ไม่สะดวกให้งดรับวีลแชร์กับติดเตียงค่ะงดนี่แปลว่าอะไรงดงดคือไม่ต้องพามาไม่ต้องพามาใช่ไม่ได้รับไม่รับไม่รับไม่ได้รับเพราะว่าติดเตียงแล้วก็วีลแชร์เนาะไม่ต้องพามาใช่มาที่เดินได้ค่ะก่อนจะไปได้นะเหนื่อยนะเหนื่อยไม่ยอมเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างสภาองค์กรสภาเลือกอะไรครับไปเป็นผู้จัดการของใครอะไรเนาะหลังบริษัทค่ะเหรอถ้างั้นก็ลองดูสิว่าแคชเนี่ยเป็นประจำมันได้หรือเปล่านะครับความดันไขมันฤทธิ์สีดวงภูมิแพ้จมูกไม่ได้กลิ่นตาแห้งเวียนหัวปวดต้นคอเยอะเนาะเยอะไหมเนี่ยเยอะค่ะง่ายโอ้เป็นมาตั้ง10ปีแล้วดีสิไม่เป็นมาตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าสาวแต่ภูมิพ้อยที่มีน้ำโมกอ่ะเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะเหรอใช่ค่ะนาทีนี้จะให้ช่วยอะไรก่อนจุดไหนน้ำมูกได้มาออกตลอดเลยไม่ได้กลิ่นนะคะเหรอเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้กลิ่นนะกลิ่นได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ได้หมดเอานะค่ะน้ำมูกจมูกคือเป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวด้านล้างมือกันสังเกตเหยียบหลังเท้าก่อนอื่นเลยลูกหมอกเบี้ยไม่ให้เหยียบนะไม่ลูกหมอกเบี้ยไม่ให้เหยียบไม่ได้เบี้ยไม่ให้กราบไม่ให้กราบไหว้บูชาเพราะว่าลูกหมอกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลูกหมอกมีไว้ให้คุยมีไว้ให้แชร์มีไว้ให้โต้เถียงมีไว้ให้โต้เถียงอยากทราบอะไรก็ถามได้ไม่ใช่มีไว้ให้ตบให้ตีตบตีไม่เอาตัวทีต้องได้สบายมาโอเคนะค่ะเอาล่ะสังเกตตัวเองอะไรก็สู้สังเกตตัวไม่ได้โทษครับรู้สึกไม่ได้เจ็บเจ็บหรือชักกระจีไม่ถึงกับเจ็บอะค่ะชักกระจีไหมไม่ค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าถูกกดเนาะค่ะโอเคครับแค่เอาแค่รู้สึกเราวัดกันที่ความรู้สึกเอาทิ้งเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่ของให้มันไหลลงทะเลเนี่ยไปงั้นเลยนะความรู้สึกไปทิ้งแม่ของความเจ็บปวดคือความรู้สึกถามว่าเจ็บไหมเนี่ยนิดหน่อยค่ะเอาแค่นี้เนาะเอาแค่นิดหน่อยตามคำว่านิดหน่อยไปเรื่อยครับหายใจยาวจะได้ดีหลับตายิ่งดีเพราะว่าเรามาติดความรู้สึกตามเลยนะผมจะถามที่นี่ปลอดภัย 100% เนาะค่ะเราไม่ได้ทำมันอยู่ที่สองคนคนนึง 3-4 หมื่นลูกกันเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่รับเนาะ
ใช่นะใช่ค่ะเออนี่ไม่ใช่แจ้งเลยแจ้งจานปากเราไม่ได้อยู่ในที่รับนะที่ที่เปิดเผยสู่สาธารณชนเข้าใจมั้ยต้องเข้าใจในกรอบนี้ได้เจ็บเจ็บนะแค่นี้ก็พอเนาะตามความรู้สึกนิดๆไปนี่ชโยท่าชโยชโยหอยสังเกตตั้งหัวไหล่ถึงจะยังครับนี่ปึ๊บทอดปึ๊บเจ็บมาเป็นที่ชัดอ่ะฮะนึกซะว่าตัวเองเป็นต้นม่วงต้นหนึ่งก็แล้วกันกำลังถูกขยมเก่งก้านอยู่ใช่ไหมจะสบายโทษครับนี่คือพลังงานสัตว์อีกครั้งหนึ่งโทษครับโทษครับปึ๊ดปึ๊บโทษครับห้ามหยุดหายใจนะหายใจด้วยนั่นแน่อธิบายตามความรู้สึกโอ้โหเจ็บจังเลยเจ็บหัวไหล่ค่ะเจ็บจังเลยเจ็บจังตึงนะคะตึงนะคะเจ็บเจ็บจังแล้วเดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้นะตอนนี้หายแล้วนานหย่อนแล้วค่ะใช่ตอนที่ผมดันไปกำลังโยกใช่คุณช่วยเวลาปล่อยพลังไม่เข้าใจได้เลยเป็นพนักงานสัตว์อลาปล่อยว่าโอ้โหเวอร์ไวเรียบไปถอยกระโลงมาใช่เบาโล่งนี่คือเวอร์ไวเรียบนะเอาละต่อไปนะตัวปัญหาตัวครับปวดฟันไม่ใช่เหรอดูมจะยุบนะโยมวันก่อนนี่แค่โทรศัพท์ใช่ไหมล่ะผมพูดไปผ่านนั้นผมได้พูดหรือเปล่าคำที่พูดโอ้ยเอาตัวมาตบทีเดียวก็หายแล้วผมพูดหรือเปล่ารู้วันนั้นพูดหรือเปล่าพูดได้เหรอลองดูไหมลองโดนตบดูไหมยอมไหมถ้าจะตบไปยอมไหมคะก็ยอมน่าจะยอมโทษครับโอ้ยใครจะไปลงเลยผมก็พูดเป็นงั้นแล้วพลังงานก็หายแล้วคุณไอ้คิดนี่แหละมันอยู่กับเราไป10 ปีอยู่ๆเจอมือลุงออกห้อยไปไหนวุ้ยโทษครับที่ว่านี่ต้องรู้เองนี่นะจนกว่าจะบอกให้ลืมตานะครับห้ามลืมตาจนกว่าจะบอกให้ลืมตาอ
มานะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บจนกว่าจะบอกนะคะเอาความสุขวัดที่ความรู้สึกเลยหายใจเราเลยต่างตรงไหนต่างตรงไหนอย่างไรความจริงก็กลิ่นตัวเองนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ธรรมดากันแล้วนะกลิ่นตัวเองก็จริงอยู่แต่ผสมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้หรอกที่นี่คือผมเพิ่งออกมาจากห้องน้ำเมื่อกี้นี้มันต้องได้รู้ว่ากลิ่นอะไรกลิ่นเหรอคอยดูเด็กกลิ่นจะมานะดูสิถ้าได้กลิ่นนี้จะบอกว่าดูงอกสักจังเลยแห้งพูดนะฮะห้ามนะฮะได้กลิ่นได้กลิ่นได้ด้วยเหรอจริงเหรอเฮ้ยกินร้อนร้อนร้อนหอมหอมแต่มาลูกกินอะไรเดี๋ยวไปรู้มาเลยว่ากลิ่นอะไรแต่รู้ว่าได้กลิ่นแล้วใช่ไหมมาแล้วจ้าบอกแค่ลุงหมอลุงหมอไม่ใช่ธรรมดาบอกห้ามลืมตานะได้กลิ่นหรือเปล่าเอ่ยได้ค่ะในใจได้ค่ะบอกลักษณะกลิ่นมาเลยหอมหอมอะไรไม่รู้กินอะไรเหรอหอมหอมร้อนร้อนเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบมาตะกี้คนละแบบเมื่อกี้นี่เนาะอย่าเพิ่งลืมตานะลืมตามันได้ถูกตีมานั้นนะลืมจังอะไรถูกดีเมื่อนั้นลืมตาลืมตาอนุญาตให้อ้าปากอย่างเดียวถ้าอยากจะอ้านะทีดูซิว่านี่กลิ่นเลยเออได้กลิ่นไปไม่ทราบนะถามว่ากลิ่นอะไรเอ่ยบอกไม่ได้เพราะว่ามันเคยได้กลิ่นเป็นกลิ่นอะไรแต่รู้ว่ามันหอม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 สูตรลึกๆทำมันหอมหอมหอมสูตรลึกๆเลยให้เต็มปอดเต็มช่วงเลยหอมหอมร้อนๆเนี่ยไม่รู้กลิ่นอะไรเลยทั้งหอมทั้งร้อนด้วยโอ้โหกลิ่นลูกหงอกแง่แบบนี้เฮ้ยลูกหงอกไม่กลิ่นนี่หรอวะเนี่ยเหมือนกับตลอดชีวิตไม่เคยได้กลิ่นเลยตั้งแต่เด็กใช่ไหมล่ะโอ้โหมันจะไม่มาสัจจันอย่างเงี้ยผมว่ามาสัจจันนะผมว่ามาสัจจันนะเดี๋ยวจะพูดรู้ว่าต่อไปนี้เย้
่นอยู่ว่าหมูหรือจ่าต่อเย็นโอ้แต่เกิดมาเลยไม่รู้ว่ากลิ่นห้องน้ำห้องส้วมมันเป็นยังไงเนาะนะฮะกลิ่นโถฉี่เป็นยังไงก็เคยไม่รู้กลิ่นโถแบ่งอึก็ไม่รู้เนาะไม่ได้กลิ่นโอ้โหอย่างนี้รู้เลยค่ะว่าเพราะว่ากลิ่นนี่จะรับอันดับแรกเลยค่ะเหรอกลิ่นอะไรกลิ่นบุหรี่ค่ะจริงเหรอจริงเหรอกลิ่นบุหรี่ได้รับอย่างอื่นไม่ได้รับเลยถามว่ากลิ่นบุหรี่ที่ว่านี้ได้รับแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเลยที่ว่าเมื่อกี้นี้บุหรี่เนี่ยได้รับมาตั้งนานแต่อย่างอื่นไม่ได้รับถ้าว่าดูบุหรี่ถ้าใครดูดผ่านจมูกจะได้รู้ว่ากลิ่นบุหรี่ถ้ากลิ่นอย่างอื่นจะไม่ได้รับรู้นะคะแปลว่าใครสูบก็ได้กลิ่นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเคยรังเกียจกลิ่นบุหรี่ไหมเมื่อเวลาคนอื่นเขาสูบไม่รังเกียจค่ะทำไมถึงไม่รังเกียจเพราะว่าคะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับเราอ่ะก็อยากจะดูดบุหรี่ก็เข้าดูดไปถ้าหากว่าได้กลิ่นบุหรี่ที่เคยผ่านมาถามว่ามันแพ้ไหมร่างกายเราแพ้ไหมครับไม่แพ้ค่ะแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะค่ะถ้าผมถามว่ากลิ่นบุหรี่ที่เคยได้สูดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะใครก็ไม่รู้กับลุงออกกำลังพ่นควันบุหรี่ใส่จมูกเวลานี้ถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันรู้สึกว่ามันจะโล่งเข้ามาในจมูกค่ะมันโล่งโล่งเข้ามาจมูกแต่กลิ่นไม่แรงด้วยค่ะเลยนอกจากจมูกแล้วมันเข้าไปถึงไหนบ้างถึงไปข้างในลึกๆนะลึกมันเข้าถึงไหนอ่ะเข้าไปในปอดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปลึกๆนะคิดว่าจะเป็นอันตรายไหมเข้าไปหาปอดไม่แน่ใจนะคะว่าอันตรายหรือเปล่าทั้งความรู้สึกตัวเองทั้งหมดว่ามันแน่นมันตื้นมันตันมันติดมันชะงักมันอะไรต่างๆนาไหมไม่ติดค่ะโล่งค่ะโล่งโจ่งโปร่งเลยค่ะน้ำมูกก็ไม่มีด้วยเหรอใช่ค่ะน้ำมูกที่เคยมีไม่มีเลยค่ะตอนที่มานะต้องสั่งทิ้งอยู่เรื่อยแหละเพราะมันน้ำมูกจะมาบ่อยต้องสั่งทิ้งในตอนนี้โล่งไม่มีน้ำมูกแล้วค่ะโอ้โหความจริงบุรีเนี่ยเขาต่างกันมาทั้งโลกบ้านเมืองเขาออกกฎหมายไม่ให้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะใช่ไหมค่ะใช่นะใช่ค่ะก็แปลว่ามันมีคำว่าคนสูบไม่ตายคนใกล้ชิดตายก่อนประมาณนั้นนะแต่คนใกล้ชิดได้รับเยอะกว่าคนดูดบุหรี่เอาอะไรมาพูดวะเนี่ย คิดแทนคนสูบหรือเปล่าวะเนี่ย ผมคิดแทนคนสูบแง่แบบนี้ คิดแทนคนสูบแง่ๆเลยก็ตัวถ้าไปมันพุ่งกระจายในบรรยากาศนั่นนะมันก็เบาบางไปตามบรรยากาศนึกออกไหมค่ะแต่ถามว่าต้นกำเนิดเขามันโอ้โหรับเต็มๆเลยนั่งสูบนี่รับเต็มๆเลยอย่างเงี้ยรับเต็มๆเขาจะไม่เป็นอะไรเลยคนอยู่ใกล้ช่วยอยู่ห่างกันเมตรสองเมตรจะอันตรายได้นะนั่นนะฮะถูกใส่ใครมาตลอดไม่เป็นไรเขาว่ากันแล้วกันเนาะแต่เราว่าเราทั้งสองคนนะว่านะหน้าจออย่าเชื่อนะครับหน้าจอเนี่ยคนที่อยู่หน้าจออย่ามาหลงตามกระแสนี่นะครับไม่ใช่เรื่องจิตวิทยานะเนี่ย วิชาจิตวิทยาเนี่ยผมเป็นวิชาที่ผมดูแคลนค่อนข้างจะจุดๆอะไรกันนะอันนี้เรื่องจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตโดยตรงไม่ทราบว่ามันชื่อมันต่างกันคนละเวอร์ชันเลยคนละมิติเลยนะครับคำว่าจิตวิทยากับจิตสารด้านจิตต่างกันคนละลิฟต์คนละขอบฟ้าอะไรอย่างนี้เลยโล่งจมูกสบายมากนะโอ้ยอยากจะเจอทั้งวันทั้งคืนด้วย
โล่งไหมถ้าไม่มีน้ำมูกแบบนี้รู้สึกว่ามีความสุขที่สุดเลยยังต้องไปสั่งน้ำมูกทิ้งตลอดเวลาเนี่ยเสียดายน้ำมูกไหมไม่เสียดายให้ไปไกลๆเลยค่ะเราได้โล่งขอให้สรุปว่าที่มันผ่านมาเนี่ยของเสียมันทิ้งไปหมดแล้วจ้าเห็นไหมโล่งสบายนะคะนั่นแหละขอให้สรุปเป็นเช่นนั้นเอาไว้แปลว่าคนบุรีลุงงอกเนี่ยเฮ้ยไม่มีพิษไม่มีภัยค่ะรักษาได้ด้วยรักษากำจัดกำจัดกำจัดที่มีในร่างกายหายไปค่ะไม่รักษาแล้วรักษาเอาไว้ถ้ากำจัดคือว่าให้ถึงทุกอย่างในร่างกายเราไปให้หมดเลยค่ะคำว่ารักษากำจัดเนี่ยคำนี้มาจากไหนจึงได้มาพูดตรงนี้ลุงงอกค่ะเฮ้ยลุงงอกเป็นต้นตำรับภาษาเนี่ยเหรอลุงงอกบอกว่าการกำจัดสิ่งในร่างกายคือว่าให้ออกจากร่างกายให้หมดเพื่อจะได้ร่างกายเราเป็นบริสุทธิ์ไม่มีอะไรในร่างกายเราแต่ถ้าเราบอกว่ารักษาคือว่าเราต้องการให้เขาอยู่ในร่างกายเราอะไรก็จะไม่หายเพราะมันอยู่ในร่างกายเรามาตลอดห้ามพูดว่ารักษาให้บอกว่ากำจัดคะแนนเต็ม10ลุงงอกให้ 9.8 อีก2หักคะแนนเพราะว่าอะไรคะคะแนนมารยาทหากคะแนนมารยาทโอเคไหมคำถามต่อมาไม่ต้องลืมตานะค่ะโปร่งศีรษะโล่งจ้องบ้างไหมบ้างไหมโล่งค่ะเหมือนกับมีอะไรอยู่ในสมองไหมรู้สึกว่าโล่งไปหมดเลยค่ะโล่งโล่งจากจมูกลงคอแล้วลงไปข้างในแล้วปอดไปเลยค่ะโล่งเหรอค่ะมันทะลุทะลวงไปที่อื่นเนี่ยไม่ใช่ปอดนอกจากปอดแล้วโล่งไปหมดเลยค่ะจริงเหรอค่ะถึงฝ่าเท้านิ้วเท้าไหมรู้สึกว่านี่เสมหะไม่มีแล้วค่ะปกติเสมหะติดโคนต้องคอยไอแล้วก็ไอแล้วก็สักพักมันก็มาอีกต้องคอยไอตลอดมันออกไปทางปลายนิ้วเท้านิ้วอะไรต่างไหมก็โล่งไปหมดเลยแน่ใจนะใช่ค่ะคำถามสุดท้ายขออนุญาตขออนุญาตนะค่ะถือวิสาสะนะถือวิสาสะห้ามกลัวกันนะออกปากเขาเจ้าพญาบ้างไหมหมดเลยค่ะเมื่อกี้พูดเองนะว่าฤทธิ์สุนทรวาลค่ะยืนยันพลังงานตรงนี้มันไปทุกอนุธาตุโอเคนะค่ะพลังงานบริสุทธิ์จะซึมซับไปทุกเซลล์ทุกอนุในร่างกายถูกต้องครับมันเป็นธรรมชาติของมันโอเคนะค่ะจะนี่สิ่งนี้ผมบอกว่าซ่อนอยู่ในธรรมชาติจะบอกว่าเหนือธรรมชาติไม่ผิดอย่าจะพูดเลยมันน่าเกลียดนะฮะต้องเหนือนี่ครับเพราะว่าไม่เหนือคงจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ครับเหรอค่ะคิดเองนะคิดเองสรุปเองนะโอ้โหแน่โอ้โหนายแน่มากอย่างอื่นมีอะไรให้สังเคราะห์ไหมครับในร่างกายนอกเหนือจากสิ่งที่มันถือว่าโอ้โหชีวิตนี้ไม่เคยได้กลิ่นค่ะและก็ได้กลิ่นนะตอนนี้แล้วเมื่อกี้นี่กลิ่นบุหรี่เนาะค่ะต่อไปนี้จะไปกลิ่นอะไรไม่ทราบนะเพราะจะบอกไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรจะบอกไม่ได้ว่าอันนี้กลิ่นนี่กลิ่นนี่จะบอกไม่ได้นะคะโอ้รู้ว่ามันแตกต่างกันแล้วกันเนาะใช่รู้ว่าแตกต่างโอเครอบสุดท้ายเลยต่อไปนี้ถามว่ากลิ่นอะไรเนาะนี่ก็ได้เหมือนกันค่ะเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อืมนี่กินเย็นๆกว่าเย็นกว่าเนาะพอใจไหมกับการที่ได้กลิ่นเนี่ยพอใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่ความพอใจ98พอค่ะโอ้โหเพราะว่าได้แล้วค่ะเลยนิดเดียวได้ไปตลอดก็ 100% เลยค่ะโอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเชื่อเขานะก็เป็นประชาสัมพันธ์นะเนี่ยนะมันจะกลายเป็นตัวประชาสัมพันธ์กับลุงหงอกนี่จะกลายเป็นเครื่องมือลุงหงอกนะเนี่ยคิดว่าจะเป็นไหมเนี่ยก็นี่ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้รับรู้กลิ่นอะไรเลยว่าเหม็นหรือหอมหรืออะไรจะไม่ได้รับรู้แล้วแบบมีน้ำมูกมันจะเด็กๆเลยสมัยเรียนหนังสือแล้วโตมาก็รักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายหมอให้ทานยาบอกว่าเหมือนจมูกเราไม่รับรู้อะไรแล้วรักษาก็ไม่หายก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะคะมีหน้าเขาจึงใช้คำว่ารักษาก็เพราะตรงนี้แหละใช่หมอก็บอกว่าเขาพูดแบบนั้นพูดตามคุณหมอนะคะเออแต่ณปัจจุบันนี้จะมาหาลุงออกแล้วจะไม่พูดว่ารักษาบอกกำจัดหายไปให้สิ้นแม่เหลือในร่างกายเลยแล้วสิ่งนั้นจะไม่มีในร่างกายอีกเลยแปลว่าพลิกโคตรโลกเหนือเลยนะไปช่วยคนตายเลยเนาะพลิกไปเลยค่ะพลิกโลกเลย
นี่คือความรู้สึกอะไรก็สู้ความรู้สึกไม่ได้ผมยังบอกว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลทางฝ่ายคุณให้มันไหลออกไหลออกจากร่างกายโอไหมครับโอค่ะน่าพอใจไหมพอใจบางทีร้องไห้สิบห้าจะขาดขันเลยกันได้ขนาดพอใจเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คิดว่าตัวเองมีความดันอยู่หรือเปล่าความดันก็คนหมอเขาเช็คอยู่บ่อยๆนะครับว่าความดันสูงตัวเลขสูงสุดล่างสุดเท่าไหร่160กว่าครับครับไขมันไม่ใช่ความดันสูงตัวเลขบน160กว่าตัวเลขล่างเลขล่างก็จำไม่ได้ค่ะอย่าไปจำมันเลยเพราะต่อไปนี้ไม่มีกับเราแล้วค่ะเราจะมีคำว่าสมดุลตัวบนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตัวล่างก็มันจะมาไม่เกินร้อยมันจะมาคอมเพลกันน่าจะสมดุลนั่นเองเนาะค่ะคิดอยู่แค่นี้ก็พออย่าไปแปลกกว่านั้นแปลว่าต่อไปนี้จะไม่เอาคำของเขามาใส่หัวใจของเราแล้วจะไม่ได้สมองเราจะไม่บันทึกถึงนั้นแล้วเพราะว่าฟังกันมาเกือบตลอดชีวิตเนี่ยไขมันความดันเนี่ยเนาะต่อไปนี้ก็ไม่ได้ใช่หรอคิดว่าต่อไปนี้จะแพ้อะไรไม่จมูกคิดว่าไม่แพ้นะคะเออภูมิแพ้จมูกไม่ได้กลิ่นเป็นไงตามีน้ำตามาอย่างตานี้จะมีน้ำตาไหลจะห่างตาข้างด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวนี้มีไหมครับเดี๋ยวนี้หรอยังมีบ้างเล็กน้อยค่ะดูซิมันจะหายนะโทษครับผมก็ไม่รู้จะถามใครจะไปถามผีสางนางไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะหายหรือไม่หายนะไปถามทำหมอที่ไหนก็ไม่รู้แหละต้องถามเจ้าตัวของตัวเองถามว่าเป็นเช่นไรครับเป็นเช่นไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าณตอนนี้น้ำตายังไม่ไหลต้องหลังจากลงงอกกำจัดไปแล้วอะถึงจะบอกผลว่าไหลหรือไม่ไหลใช่เวลามันเป็นเครื่องตัดสินระยะทางพิสูจน์กำลังของม้าเวลาที่จะต่อไปที่พิสูจน์ตาเราเนาะโอเคแล้วมีอีกอย่างนึงเรานอนกลางคืนนะพอตื่นเช้ากันมาตาจะแห้งแบบลืมตาแทบไม่ได้อะค่ะตาแห้งทุกเช้าเลยเกือบทุกเช้าเลยค่ะต่อไปนี้เช้าวันพรุ่งนี้คอยต้องสังเกตนะคะถ้าหากว่าไม่มีเลยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องมารายงานลุงหงอกเขาแค่นี้เองแค่รายงานเองว่าลุงหงอกทำให้หนูกำจัดให้หายหมดทุกอย่างอะไรแค่รายงานเองอ่ะก็ให้คนทั่วโลกรู้นะคะว่ากำจัดได้จริงค่ะแปลว่าพรุ่งนี้ก็จะรู้เวียนหัวเป็นไงเวียนหัวณตอนนี้ยังไม่มีก่อนหน้านี้จะมีอยู่ก่อนหน้านี้ปวดต้นคอเวียนหัวมีไหมทั้งปวดต้นคอและเวียนหัวณตอนนี้ไม่มีค่ะแปลว่าทุกอย่างสบายเลยสบายเลยประเมินผลทั้งหมดถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ประเมินตอนนี้98พอโอ้โหครูตัดแกรนส่วนที่เหลือเนี่ยต้องไปดูตอนต่อไปหลังจากลุงหงอกกำจัดให้แล้วค่ะโอ้โหให้เวลาผ่านสบายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะโอ้นี่อันนี้มีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยเนาะค่ะเอาเป็นว่าทั้งไงก็ตามก็อย่าลืมนั่นก็คือหวังผลพรุ่งนี้มาลืนนี่แหละฤทธิ์สีดวงหนูด้วยใช่เมื่อกี้ถามว่ามันออกไปแม่ทุกๆส่วนเช่นขออนุญาตเมื่อกี้นี้แถวๆปากเจ้าพญาประมาณนั้นใช่ไหมตรงรู้เองเนาะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบไหมเนี่ยภาษาอย่างเงี้ยอยากหายค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นค่ะภาษานี้จบไหมจบเลยค่ะอยากหายคิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้จะเริ่มร้อยแล้วค่ะเหรอโอ้โหจะเริ่มเดี๋ยวก็พูดไปเดี๋ยวหาว่าเวอร์อีกโอ้ฟังจริงเดี๋ยวคนที่ฟังก็หาว่าเวอร์จริงๆได้ผลจริงๆค่ะ
ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะลุงหอกก็ไม่สามารถที่จะบอกแทนได้ทั้งหมดลุงหอกจะบอกพูดแต่คำเดียวว่าอย่าเชื่อลุงหอกนะจัดดีกว่าเพราะว่าลุงหอกจะไม่รู้ว่าในร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเราได้รับที่ลุงหอกกำจัดไปแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกสบายตัวไม่มีอาการแบบนั้นแล้วคือว่าได้ผล 100% เลยค่ะจังแปลว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ต่อไปอนาคตตกงานนะมั้งตกงานค่ะเพราะว่าคนส่วนมากไม่ชอบทานยาแต่ถ้ามาค้นหาเจอเหมือนที่ลุงหอกกำจัดโดยการใช้พลังงานเนี่ยคนจะมามุ่งมาด้านนี้มากกว่าหรือบอกต่อๆแล้วก็ให้มาหาลุงหงอกนะคะคำว่าพลังงานเนี่ยเป็นวิชาการหนึ่งของโลกที่เขาเรียนรู้กันเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานกลพลังงานเครื่องกลเครื่องยนต์โอเคไหมครับค่ะเป็นพลังงานที่มนุษย์โลกเรียนกันมาแต่พลังงานที่ผมใช้อยู่เวลานี้มนุษย์โลกยังค้นไม่เจอแน่นอนแต่ลุงหอกเจอแล้วเอามาใช้ได้ทันทีสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองเรียกว่าหนึ่งเดียวของโลกใช่ไหมคะหนึ่งเดียวของโลกนั้นได้ไปแล้วไปตั้งนานแล้วเพราะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครก็พระพุทธเจ้าไงหนึ่งเดียวของโลกเนี่ยไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละคือพระศาสดาทั้งหมดนะหนึ่งเดียวของโลกไปหมดแล้วจ้ามันก็ต้องรอหนึ่งเดียวของโลกที่จะมาใหม่ก็ลุงหอกค่ะก็ตายพระพุทธเจ้าไปแล้วรองมาต่อมาก็เป็นลุงหอกค่ะรออยู่ที่นี่ถ้าใครได้มาพบมาเจอแล้วนะแบบมีบุญโชคดีแล้วไม่ต้องทานใหญ่ต่อไปค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะคิดเองสรุปเองสรุปเองตามความเป็นจริงค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะหนูจะบอกลุงหอกว่าณตอนนี้หมอให้ทานยาความดันไขมันแต่มาหาลุงหอกวันนี้หนูจะปฏิบัติทำให้ได้โดยการงับอากาศโดยการงับอากาศโดยทิ้งกำจัดงับอากาศทิ้งและกำจัดสิ่งในร่างกายที่เรามีให้หมดโดยไม่ต้องทานยาแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณหมอนัดไปเช็คเลือดหนูจะมาบอกผลคุณหมอว่าได้ผลแค่ไหนดีไหมคะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องชื่นชมคนที่เขาเป็นทีมงานเกี่ยวข้องลุงหอกด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาในส่วนหนึ่งจะต้องหยิบยื่นให้กับใครแต่ใครก็ตามคนนั้นรู้ไหมเขามีชื่อว่าอะไรคะคุณไตเติ้ลนะคะคุณไตเติ้ลแมนค่ะชื่อดีนะชื่อพรอนะคะไตเติ้ลแมนชื่อดีนะจำง่ายด้วยจำง่ายด้วยโอเคยินดีด้วยครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับนี่ก็คือเป็นจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่มนุษย์เรียนกันมานั่นเองคิดคำนวณมาตลอดสิ่งนี้มันเกินการคำนวณเกินวิชาคณิตศาสตร์โดยสิ้นเชิงแล้วเกินกว่าวิชาวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงเหมือนกันคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ตั้งต้นด้วยคำว่าสมมติก็แปลว่าเกินสมมติแน่ๆงั้นก็มีอย่างเดียวคือภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถ์นั่นเองโอเคไหมค่ะพลังงานของปรมัตถ์กันแล้วกันง่ายดีสุดพูดคำนี้คำเดียวกลุ่มสาธุทั้งโลกน่าจะพยักหน้ายอมรับได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นพลังงานนะผมว่าประชาชนชาวโลกจะรับรู้ได้สักวันหนึ่งท่านเหล่านั้นก็จะเข้าใจและเข้าถึงเพราะว่ามีลุงหอกเป็นตัวชี้แนะชี้นำและนำพากันอยู่ทุกวันนี้ลุงหอกมีหน้าที่จะให้งั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้รับเป็นตัวสำคัญเป็นตัวจักสำคัญโอเคนะค่ะถ้าใครต้องการอยากรับสิ่งเหล่านี้ต้องมาหาลุงหอกโดยตรงค่ะก่อนนี้ต้องอยู่หน้าจอก่อนนับว่าโชคดีวันนี้ได้มาหาลุงหอกถึงที่เห็นตัวเป็นๆแล้วก็ว่าคนที่อยู่ต่างประเทศที่เขาอยากรักษาไม่ใช่และอยากกำจัดสิ่งเหล่านี้เขาก็ทำไม่ได้ไปอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดก็มาไม่ได้แต่เรานับว่าโชคดีอยู่กรุงเทพมาหาได้ง่ายแล้วก็ภูมิใจมากว่าสิ่งนี้ถ้าแต่ละคนจะได้มารับรู้หรือว่าได้มาเรียนรู้ตรงนี้จะเป็นมีประโยชน์กับเรามากแล้วก็แนะนำให้คนอื่นต่อๆไปทำด้วยเราไม่ต้องทานยานะคะคำว่ารับรู้และเรียนรู้ความจริงเนี่ยอยู่บ้านใครบ้านใครก็สามารถรับได้เพราะว่ามีเฟซทุกวันนี้ต่อไปจะมีอินสตาแกรมทำที่บ้านก็ได้ต่อไปก็จะมี
ทวิตเตอร์ใช่ไหมครับต่อไปจะมีอินสตาแกรมสำหรับคนที่อยู่อเมริกายุโรปทวิตเตอร์ด้วยเห็นไหมฮะส่วนเฟซยูทูบบ้านเรารู้กันหมดทั่วประเทศแล้วเวลานี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปจะเวอร์วายมากไปกว่านี้ทีนึงก็แปลว่าเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนไทยอยู่จุดไหนก็ได้โลกวันนี้ได้รับรู้โดยตรงภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์ก็แปลว่าคนไหนก็ตามที่ใช้ภาษาพระอรหันต์อยู่แปลว่าพระอรหันต์กำลังทำงานอยู่เพราะใช้ภาษาของพระอรหันต์หนูนั่งกับพระอรหันต์อยู่อะไรมันจะขนาดนะนั่งกับพระอรหันต์อยู่ตอนนี้งานนี้หายไปหมดแล้วค่ะจะบอกให้โลกรู้ว่าคนตัวโลกทั้งประเทศตอนนี้หนูมากกับจัดที่มีในร่างกายหายไปปิดทิ้งไปแล้วค่ะโอ้โหตะแลน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 ตะละแลนจันตันจันจันจันตันจบลืมตาได้กลิ่นเลยด้วยกลิ่นเลยนี่ไงของเจ้าหามาเองนั่นแหละครับผลไม้เห็นไหมครับนั้นต่อไปเอากลับคืนใหญ่ที่สุดเลยเออขึ้นไปทั้งน้ำนี่แหละครับนี่นะนี่นะมันจะไปอย่างนี้แล้วมันไปอย่างนี้นะนี่คือพลังงานแสงตามด้วย EMC ยกกำลังสองให้ไปเลยแป๊บแป๊บอันนี้จะไปแบ่งใครกินนะเพียงคนเดียวส่วนนี้จะไปแบ่งใครก็ได้เชิญจะให้ดีถ้าเห็นว่าเราไม่ทั้งหมดก็เชิญหรือจะเหลือที่มันถึงก่อนแล้วแต่ไม่เหลือก็ไปเพราะว่าเจตนาต้องการให้รู้รับถือมากทั้งหมดไม่มีเจตนาครับมันจะได้รู้ว่าผลไม้การเป็นยาน้ำยาใบไม้ผลไม้เป็นยาบัดนี้มันจะไปแล้วโรชาอันนี้อันนี้ดีใจสุดโล่งมากเลยโล่งโล่งแบบนี้มาก่อนท่านไปไหนโอเคอยู่แบบเล่นมาเนี่ยนะอะไรเออไม้ความว่าอะไรค่ะไม้ความว่าอะไรไปรู้นี่ไม่ฟังมาเลยนี่ไงประโถเอ้ยเนี่ยเขียนไว้เข้าใจไหมเดี๋ยวไม่ฟังมาอะไรอย่าไปรู้มันเลยเออแล้วจะจบครับตีน